สิ่งที่เราต้องคิดจากสิ่งที่อาจารย์ธรรมดาพูดหรือคนอื่นพูดคือว่ามันมีกระบวนการที่เราเรียกว่าปฏิเสธประชาไตเพื่อปฏิเสธทักษิณหรือปฏิเสธทักษิณก็ปฏิเสธประชาไตด้วยนะซึ่งมันก็เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างมากมายอย่างเข้มข้นรวมถึงความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงทศวรรษ2540ถึงปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยนักไทยศึกษานักวิชาการเนี่ยจะต้องคิดกันให้ดีจะเข้าใจเรื่องตรงนี้ได้อย่างไรนะครับผมอยากจะสานต่อคำถามที่ว่าทำไมชนชั้นสูงชนชั้นกลางไทยจึงปฏิเสธประชาไตยทำไมต้องต่อสู้เพื่อนายหลวงและการต่อสู้ในหลวงด้านหนึ่งกลับเหมือนกับว่าเป็นการปฏิเสธประชาไตยซึ่งมันคงไม่เป็นไปตรงไปตรงมาแบบตากะแบบนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องคิดว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรมันซ้อนๆอยู่ในนี้นะครับผมอยากจะเริ่มต้นได้ว่าเราคงต้องเริ่มคิดเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับอำนาจกันก่อนคิดเกี่ยวกับอำนาจที่ชัดเจนนะครับทุกสังคมเกิดขึ้นมาได้บนได้จากความสัมพันธ์เชิงอำนาจและที่สำคัญอำนาจเนี่ยมันไม่ได้มาจากแหล่งเดียวอำนาจในความหมายกว้างที่หมายถึงเสรีภาพในการทำให้คนอื่นกระทำตามที่เรียนต้องการมีที่มาหลายหลากหลายเวลาคนไทยคิดถึงอำนาจเรามักจะคิดมันเป็นก้อนเดียวนะแต่ในความเป็นจริงแล้วผมคิดว่าอย่างน้อยสุดมันมาจาก3ด้านด้วยกันคือด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจและด้านวัฒนธรรมอำนาจทั้งหมดทั้ง3ด้านมันก็จะสัมพันธ์กันปฏิสัมพันธ์กันในแต่ละช่วงเวลาซึ่งอำนาจทั้ง3ด้านที่ปฏิสัมพันธ์กันในแต่ละช่วงเวลานี้อ้าวโทษทีครับทำไมมันไม่ไปให้ผมอ่านมันรูปแบบสังคมจะเป็นอย่างไรเนี่ยขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ระหว่างอำนาจ3ด้านนี้เพราะปฏิสัมพันธ์ของอำนาจ3ด้านนี้มันจะทำให้เกิดอำนาจของสังคมหรือว่าโซเชียลพาวเวอร์สิ่งสำคัญคือทำไมชนชั้นสูงชนชั้นกลางถึงคิดแบบที่อาจารย์ธรรมดาเสนอผมเห็นด้วยว่าจริงคนชนชั้นกลางชนชั้นกลางไทยคิดอย่างนั้นจริงๆคำถามคือทำไมเขาคิดอย่างนั้นผมจึงเสนอว่าเราคงต้องเริ่มคิดซิว่าไออำนาจมันเป็นยังไงมันปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรนะฮะคงต้องบอกก่อนผมก็ขโมยมาจากฝรั่งนะครับมาปรับใช้นะครับปัญหาหลักของเราก็คือความคิดเรื่องหน้าของสังคมเนี่ยมันจะต้องทำให้ชัดนะก็คือว่าเรามักจะเชื่อกันว่าหรือคนไทยเชื่อว่าอำนาจของพระมหากษัตริย์คืออำนาจทางสังคมที่รักคอยรักษาดุลยภาพของอำนาจทางเศรษฐกิจอำนาจการเมืองและอำนาจวัฒนธรรมสิ่งที่อาจารย์ชัยนันท์พูดที่อาจารย์ธรรมดายกมานะเห็นชัดเจนเลยนะอาจารย์ชัยนันท์ระบุถึงความกังวลเลยว่าถ้าหากเป็นแบบนี้อำนาจมหาศาลที่จะรักษาดุลหายไปนะแล้วความคิดเรื่องอำนาจว่าอำนาจมหาศาลเป็นอำนาจที่คอยรักษาดุลยภาพของสังคมเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาปี2500เป็นต้นมาและถูกฝังนะผมใช้คำ embed ฝังไว้ในสำนึกคนไทยเนี่ยหลัง2516เงื่อนไขมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็ถูกฝังขึ้นมาด้วยคอนเซ็ปต์ตรงนี้สิ่งสำคัญคือความคิดเรื่องอำนาจแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นวิกฤตของอำนาจแบบนี้แบบที่ในหลวงเป็นผู้คุมดุลยภาพเนี่ยมันก็มีปัญหานะเมื่อถูกท้าทายโดยทักษิณแล้วก็เริ่มสร้างปรากฏการณ์ใหม่ที่จะทำลายสิ่งที่มาท้าทายดุลยภาพอันนี้การภาวะวิกฤตภาวะตึงเครียดที่เกิดขึ้นจากการรู้สึกว่าทักษิณมาคุกคามดุลยภาพทักษิณมาทำลายสิ่งที่เคยรักษาดุลยภาพของสังคมไว้เนี่ยจึงเกิดทำให้คนกังวลมากขึ้นประกอบกับวิกฤตการช่วงนี้เกิดขึ้นในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรความวิตกจึงมากขึ้นแรงผลักอันนี้จึงแรงผลักทำให้เกิดคนจำนวนมากที่อยากจะขับไล่ทักษิณเพราะอยากจะรักษาดุลอย่างเดิมนะครับในความเป็นจริงนะฮะสำหรับผมเองเนี่ยความรู้สึกที่เคลื่อนไหวนำไปสู่การเคลื่อนไหวไล่ทักษิณไม่ได้ปฏิเสธประชาไตโดยสิ้นเชิงนะครับหากแต่ปฏิเสธประชาไตที่ควบรวมอำนาจ3ด้านเพราะชนชั้นกลางเหล่านี้จะรู้สึกถึงความไม่มั่นคงของการสูญเสียดุลยภาพอย่างที่เคยเชื่อกันด้วยเหตุนี้ที่เขาปฏิเสธประชาไตที่ควบรวมอำนาจเขาคิดว่ามันควรจะต้องแยกกันและดุลกันมันจึงเกิดประชาไตแบบชี้นำนะ70-30วุฒิสภามาจากการเลือกสรรและอื่นๆเพราะคนเหล่านี้คิดแบบนี้เชื่อแบบนี้จึงผลักดันให้เขาแสดงบทบาทแบบนี้ขึ้นมานะครับสิ่งที่จะพยายามลองตั้งคำถามดีๆและลองตอบคือความคิดเรื่องอำนาจที่ดุลกันแบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไร
ในสมัยสมณายาศิราชไม่มีไม่จำเป็นมหาศาลไม่จำเป็นต้องดุลอะไรเลยเพราะมีอำนาจลงไปอย่างชัดเจนนะครับผมจึงอยากจะแบ่งออกเป็น3ส่วนเพื่อทำให้เห็นชัดๆว่ามันมีกระบวนการสร้างมาอย่างไรอันแรกผมอยากจะบอกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงการสร้างความรู้สึกดุลของสังคมเนี่ยโดยรัฐนิยมมติรัฐนิยมและมติมหาชนหลังการเปลี่ยนแปลง2475อันนี้จะดูว่าเมื่อเปลี่ยนแปลง2475แล้วเกิดอะไรขึ้นอันที่2คืออำนาจการรักษาดุลของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะหลัง2516ส่วนที่3คือภาวะการเสียดุลในความรู้สึกจนจะนำไทยเนี่ยเกิดขึ้นได้ไงถ้าหากเรามองรัฐนิยมและมติพิมพ์ผิดนะครับไม่ใช่มิตินะมติมหาชนจริงๆแล้ว2ส่วนเป็นส่วนเดียวกันแล้วมีการศึกษาเรื่องนี้เนี่ยไม่ดีพอนะฮะรวมทั้งของอาจารย์ไสยชนด้วยนะฮะยังดีไม่พอกลับบ้านได้บ่อยเนี่ยเริ่มนะครับเริ่มนะปากเริ่มหาเรื่องอยู่แล้วรัฐนิยมเป็นกระบวนการถ่ายทอดอำนาจของรัฐเข้าไปสู่กำหนดความหมายของชีวิตประจำวันของประชาชนโดยหวังว่าจะทำให้เกิดการยอมรับในอำนาจใหม่อย่างยินยอมพร้อมใจอย่าลืมนะครับเราเปลี่ยนรัฐจากรัฐสมุนไพรยาสิทธิราชมาสู่รัฐสมัยใหม่อำนาจมหาศาลเคยครองอยู่อย่างลึกซึ้งคุณเปลี่ยนคุณจะทำอย่างไรไม่ง่ายนะครับลองนึกถึงผู้นำคณะราษฎรตอนนั้นสิ่งที่เขาคิดคือรัฐนิยมนะครับรัฐนิยมจึงเป็นประการไปจึงประกอบไปด้วยการใช้อำนาจการเมืองผนวกกับอำนาจทางเศรษฐกิจด้วยการสร้างระบบทุนนิยมโดยรัฐและอำนาจทางวัฒนธรรมก็คือเปลี่ยนความหมายของการดำรงชีวิตประจำวันลองไปอ่านการเปลี่ยนวัฒนธรรมพวกนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ภาษาที่ง่ายขึ้นทำให้เป็น i เป็น u การเปลี่ยนเวลานะครับการเปลี่ยนอื่นๆเปลี่ยนวัฏจักรชีวิตประจำวันเปลี่ยนความหมายไปหมดเลยไอ้รัฐนิยมนี้จะนำไปสู่การสร้างอำนาจทางสังคมอันใหม่ก็คือมติมหาชน2อันนี้ไปด้วยกันเพื่อที่จะทำให้เกิดอำนาจของสังคมในการที่จะเข้ามาทดแทนอำนาจของสังคมของรัฐสมุนไพรยาสิทธิราชเรื่องของรัฐนิยมก็จึงไม่ใช่เรื่องของหลักวิชาเป็นเรื่องมติมหาชนเป็นกฎหมายทางใจที่ท้ายสุดแล้วจะกำกับคนได้นะมติมหาชนจึงเป็นทั้งตำรวจเป็นอัยการเป็นศาลและขณะเดียวกันเป็นเครื่องเชิดชูระบอบประชาไตยการอธิบายแบบนี้เพื่อจะทำให้เกิดอำนาจทางสังคมของรัฐแบบใหม่โผล่ขึ้นมาและท้ายสุดแล้วอำนาจแบบนี้ก็จะทำให้ผลักดันให้ประชาชนดำเนินชีวิตไปตามที่รัฐบาลและผู้นำเป็นผู้นำพาไปเพราะผู้นำสามารถที่จะเป็นตัวมติมหาชนเพราะผู้ใดทำอะไรคนก็พูดตามทำตามมันเป็นมติของมหาชนทั้งหมดเพื่อไปทดแทนกับอำนาจของพระมหากษัตริย์ในรัฐสมุนไพรยาสิทธิราชการประสานอำนาจแบบนี้เองนะฮะจึงทำให้จอมพลป.อยู่ครองอำนาจได้นานที่สุด14ปีนะแม้ว่าในช่วงนี้มีวิกฤตสงครามโลกและอื่นๆนะครับลองตั้งคำถามง่ายอยู่ได้ไง14ปีไม่ใช่เรื่องง่ายนะเดี๋ยวจะพูดว่าเปรมอยู่ได้อย่างไร8ปีการท้าทายก็คือส่วนที่สร้างขึ้นมาโดยคณะราษฎรโดยจอมพลป.เนี่ยถูกท้าทายจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของ2490คือคนจีนนะอันนี้ผมก็เอามาจากคุณสกุลเลี่ยวนะณัฐพงศ์คนจีนตัดสินใจที่จะโดดเข้ามาสู่การกิจการค้าเริ่มเปลี่ยนตัวเองเริ่มไม่ชอบทุนนิยมรัฐไม่ชอบรัฐนิยมการเมืองคือทหารเริ่มต่อสู้กันผมก็ใช้งานของคุณณัฐพงศ์ใจจริงด้วยนะเรื่องอเมริกาเริ่มเข้ามาบีบบทบาทอื่นๆพร้อมกันนั้นเองหลังการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันต์มหิดลนะครับก็ทำให้เกิดกระบวนการสร้างนะครับสร้างความงดงามของอดีตขึ้นมาอันนี้ผมขโมยมาจากอาจารย์ชัยชนนะยังไม่ได้พูดนะฮะจะพูดผู้นี้ผมขโมยมาก่อนในอ้างอิงอันล่างคือมันได้เปลี่ยนทั้ง3ด้านเลยในการช่วงชิงนี้ขอโทษนะครับขโมยมาโดยไม่ได้บอกเงื่อนไขการท้าทายนี้ทำให้เปลี่ยนจนกระทั่งนำมาสู่จอมพลสฤษดิ์ผมอยากจะชี้เห็นว่ามันกลับเข้ามาสู่จากรัฐนิยมมาสู่พระมหากษัตริย์เป็นผู้รักษาดุลยภาพได้ยังไงอันนี้เป็นงานของคึกฤทธิ์นะครับลองอ่านนะบอกเลยว่าสังคมไทยได้ใช้หัวของสังคมเป็นเครื่องควบคุมมิให้เกิดความเป็นธรรมมิให้เกิดความไม่เป็นธรรมและความผิดพลาดปกครองต่างๆและก็ปกครองอย่างเป็นสู่หลายร้อยปีด้วยวิธีการนี้นี่คือเริ่มต้นชี้แล้วว่ามันมีอำนาจของสังคมชุดใหม่ขึ้นมา
นอกจากนั้นนะครับลองนึกถึงการเกิดขึ้นของคุณพ่อนะฮะในหลวงหลายคนบอกว่าเกิดขึ้นหลังจริงแล้วเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นทศวรรษ2500ทุกสุขของประชาราษฎร์คือพระราษฎร์เป็นพันธกิจของพระองค์พระองค์คิดพระองค์ทำและพระองค์ทำเหมือนกับพระองค์เป็นพ่อนี่คือนราธิปพงศพันธ์2500มันหายไปไม่รู้อยู่ที่ไหนไม่7ก็8เนี่ยคิดว่า8ใช่ไหมเจ็ดหรือแปดเนี่ยเจ็ดหรือแปดเนี่ยเห็นชัดนะฮะไม่ได้ทรงนึกถึงสิ่งอื่นนอกจากความสุขทั้งหมดถูกกระบวนการสร้างขึ้นมาหลังจากที่มติมหาชนและรัฐนิยมถูกท้าทายการสร้างกันมาตรงนี้จึงค่อนข้างเข้มแข็งมากขึ้นนะครับงานที่ผมคิดว่าเป็นงานสรุปไอเดียตรงนี้ชัดเจนที่สุดคืองานของอาจารย์นครินทร์ผมคิดอาจารย์นครินทร์คือคนหนึ่งที่อยู่ในอารมณ์ความรู้สึกระบบอารมณ์ความรู้สึกที่แบบนี้และอาจารย์นครินทร์เขียนมาอย่างชัดเจนนะอย่างกรณีนี้ผมหยิบมาคือของกรณีที่อาจารย์นครินทร์อธิบายพลเอกเปรมกับการต่อสู้รัฐประหารของไทยผมลืมแล้วโทษทีเมื่อคืนเตรียมอยู่แล้วเมามากไปหน่อยพระมหาสมเด็จพระเจ้าหัวคือผู้ทรงยับยั้งทรงปกรักษาประชาชนใจอย่าพูดเยอะเลยนะน่าสนใจนะครับพระราชดำรัสเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในปี2542อาจารย์ประภาสพูดทำนองว่าในหลวงท่านได้ทรงเข้ามายุ่งเกี่ยวไม่ได้พูดตรงๆเงี้ยนะหมายถึงว่าท่านได้ทรงบำเพ็ญทางด้านการเมืองอื่นในหลวงเองคงกังวลกับคำพูดนี้ในหลวงพยายามที่จะทรงพระโต้แย้งผมนึกอะไรสับไม่ออกเนี่ยทรงพระโต้แย้งกันแล้วกันทรงโอเคนะฮะคือตอบว่าเฮ้ยไม่ได้นะเว้ยเดี๋ยวจะหาว่าไปก้าวก่ายการบริหารนิติบัญญัติและตุลาการดังนั้นก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเป็นการให้คำแนะนำแปลว่าอะไรแปลว่าพระองค์เองก็ทรงตระหนักถึงสถานะของการเป็นโซเชียลพาวเวอร์อันนี้พระมหากษัตริย์จะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิทธิก็ไม่ใช่จะมีหน้าที่ก็ไม่ใช่ลองไปอ่านเองนะฮะคือเฮ้ยสนุกนะอันนี้สนุกมากเราจะพบว่าท่ามกลางสังคมที่มองพระองค์อย่างนั้นพระองค์ก็รับรู้อยู่ชัดเจนแต่ขณะเดียวกันก็ทำให้สิ่งที่ปรากฏตรงนี้ไม่บาดลงไปอ่ะก็เป็นประชาธิปไตยอ่ะไม่บาดลึกแก่อื่นๆนะครับงานชิ้นหนึ่งที่ผมชอบมากคืองานของอาสาคำพาจะสังเกตนะฮะว่าผมจะยกย่องงานที่เป็นลูกศิษย์เราทั้งนั้นเลย อาจารย์สมชายเคยบอกผมเป็นพวกป๋าดำคืองานของอาสาคำพาเนี่ยเป็นงานรวบรวมพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของในหลวงกับกันจะชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนถึงพัฒนาการของการคิดอย่างดีนะครับงานชิ้นนี้ก็ลองไปหาอ่านดูนะครับแต่ชี้เห็นว่าท่ามกลางบรรยากาศทั้งหมดอะได้ทำให้เห็นถึงอำนาจนะฮะอำนาจโซเชียลพาวเวอร์ชุดหนึ่งที่สู่ถูกสร้างขึ้นมาแทนมติมหาชนรัฐนิยมแบบคณะราษฎร อำนาจทั้ง3ด้านนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะรักษาได้อย่างไรอย่างที่ผมพูดนะฮะผมคิดว่าสิ่งสำคัญก็คือการรักษาดุลอำนาจระหว่าง3กลุ่มและทำให้3กลุ่มนี้ไม่ได้รวมกันแยกกันอยู่นะครับเราจะพบว่าอำนาจการเมืองอำนาจเศรษฐกิจและอำนาจวัฒนธรรมนั้นไม่ได้ควบรวมกันหลัง2500เป็นต้นมาอำนาจทางการเมืองก็กระจุกอยู่กับข้าราชการอำนาจเศรษฐกิจก็เป็นกลุ่มในทุนการเงินในทุนต่างๆอำนาจวัฒนธรรมคือพระมหากษัตริย์ทรงเป็นตัวแทนอำนาจวัฒนธรรมนี้ในบรรยากาศที่อำนาจ3ชุดนี้แยกจากกันนะครับถ้าหากเราจะนึกถึงภาพนะฮะเราอาจจะพบว่าส่วนสำคัญคืออำนาจ3อันเนี่ยดำรงอยู่แยกกันและอำนาจข้างบนนี้คืออำนาจโซเชียลพาวเวอร์ระยะหลังนี้ถ้าไม่เขียนแล้วมันพูดอะไรไม่ค่อยออกผมก็ต้องเขียนสักหน่อยเนี่ยอันนี้เรียนแบบมาจากจันนันเราจะพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออำนาจแบบนี้จึงทำให้บทบาทรักษาดุลยภาพของพระมหากษัตริย์เกิดขึ้นได้และที่สำคัญทำให้ประชาชนรู้สึกตรงนี้
รู้สึกถึงความสงบสุขความเจริญรุ่งเรืองต่างๆล้วนแล้วแต่เกิดจากพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสิ่งสำคัญอันหนึ่งนะฮะที่น่าสนใจก็คือว่าในช่วงหลัง2516สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อพระราชผู้เรือนเจ้าก็เป็นนี้ทรราชหลุดไปข้างล่างเนี่ยอยู่ในสภาพหัวเปียงกันนะครับอู่แบบกำเมืองทั้งหมดวิ่งเข้าหาพระสถาบันมหากษัตริย์จึงทำให้สถาบันมหากษัตริย์ยิ่งดำรงสถานะเป็นผู้เป็นโซเชียลพาวเวอร์ชัดเจนขึ้นนะครับการถูกท้าทายเห็นอุ้ยขออีกแค่นาทีนะครับจัดเลยการเสียสมดุลเนี่ยเริ่มเกิดการประสานนี้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมของชนชั้นนำนะฮะคำว่ารัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมและการพูดถึงการดุลอำนาจอันนี้และประชาชนเลือกใช้นี้เนี่ยจริงแล้วมีฐานมาจากงานเรื่องอำนาจและอิทธิพลประจันธรรมดานะครับแต่ว่าผมก็ปรับมาแต่ว่าขณะเดียวไอ้สามอันเนี่ยมันถูกสั่นคลอนจากความเปลี่ยนแปลงในการเมืองหลังปี 40เนี่ยมันเปลี่ยนทุกอย่างเลยนะฮะกลุ่มทุนพังนะฮะทุนการเงินพังการถุงกลุ่มทุนการเงินพังทำให้ทุนอื่นโผล่ขึ้นมานะครับชินวัตรโผล่ขึ้นมาแล้วก็เริ่มอ้างนะทักษิณชินวัตรเนี่ยก็คือเริ่มที่จะทำให้ระบบราชการที่ข้างหนึ่งเคยเป็นอิสระสูญเสียความมั่นคงนะเพราะว่าทักษิณเนี่ยเข้าไปโยกย้ายทหารโดยผิดขนบเดิมขนบเดิมคืออะไรขนบเดิมคือต้องเข้าไปหาพลเอกเปรมถ้าสนใจนะฮะไปอ่านวาสนานานาน่วมนะฮะและตอนสัมภาษณ์พลเอกสุริยุทธ์พลเอกสุริยุทธ์คงไม่ได้ตั้งใจอ่ะแต่พูดแค่ว่าไอ้การแต่งตั้งทหารที่ผ่านมาที่จะต้องวิ่งเข้าหาเปรมเนี่ยมันไม่ดีเขาไม่ได้พูดตรงๆแบบนี้นะฮะพูดตรงๆแบบนี้คงไม่ได้ขึ้นแต่ว่ามันสะท้อนมาชัดเจนนะว่าทันทีที่ทักษิณไม่ทำตามขนบชนชั้นนำเนี่ยปัญหาเกิดมันตัวทักษิณจึงทำให้เกิดขนบของดุลอำนาจเนี่ยมันสั่นคลอนคนที่จะรักษาดุลยภาพเริ่มสั่นคลอนดังนั้นมันจึงเป็นพลังของชนชั้นกลางและชนชั้นนำกลุ่มหนึ่งนะครับและก็ถ้าสนใจไปดูหนังสือของมติชนของวัฒนาเหมือนกันที่พูดถึงเบื้องหลังพันธมิตรอ่ะลองดูสิคนพวกนั้นคือใครโอ้สนุกมากนะดังนั้นจึงเกิดขึ้นสูงจากการเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรและกลุ่มพันธมิตรสามารถยืนขึ้นมาได้ก็คือชูประเด็นนี้แหละชูประเด็นว่าสู้เพื่อนายหลวงสู้เพื่อทำให้เกิดโซเชียลพาวเวอร์ในการรักษาดุลอำนาจตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามนะดุลยภาพเป็นเพียงจังหวะหนึ่งของประวัติศาสตร์และในความเป็นจริงนั้นดุลยภาพอาจจะไม่มีจริงดุลยภาพจริงๆไม่มีจริงเพราะในสังคมเปลี่ยนตลอดถ้าหากเรายังยึดดุลยภาพว่ามันเป็นอาการิโกเกิดความขัดแย้งแน่เหมือนกับชนชั้นกลางเคยคิดย้ำนะอีควิเบียมจริงๆเนี่ยไม่เคยมีเพราะสังคมมันเปลี่ยนตลอดเวลาทำอย่างไรจะทำให้ชนชั้นนำไทยมองเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวันนี้และมองหาทางเดินมันเป็นเวลาที่จะต้องเปลี่ยนที่จะต้องเปลี่ยนอย่างชัดเจนด้วยถ้าหากไม่เปลี่ยนปัญหามันจะยุ่งมากขึ้นนะครับเผอิญผมอยากจะปิดอันสุดท้ายด้วยสิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงเมื่อคืนกลับบ้านเมาแล้วนะครับก็เปิดข่าวดูเจอข่าวมันมากเลยยังไงต้องเอามาพูดนะพันธมิตรแถลงยุติบทบาทไม่ทราบอ่านไปหรือยังลองอ่านดูนะเป็นไปไม่ได้ที่แกนนำจะมีฐานะการนำมวลชนการดำรงอยู่ของพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหวของกลุ่มอื่นๆยุติบทบาทไปปล่อยให้คนอื่นทำสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวแทนที่เคลื่อนไหวในนามดุลยภาพก็รู้ตัวเองว่าหมดน้ำยาคือแถลงการนี้ไม่มีความหมายฮะเหมือนการมาแสดงละครตลกโดยพี่พิภพธงชัยจริงผมกับท่านสนิทกันนะแต่ว่าสิ่งสำคัญคือลองอ่านจดหมายแถลงการฉบับนี้ดูซิว่าคนกลุ่มนี้อ่านสถานการณ์สังคมอย่างไรผมคิดว่าตรงนั้นสำคัญไอ้ดูว่าแถลงการนี้ชี้อะไรไม่สำคัญแต่ว่าเขาคิดไงเขาก็รู้ตัวว่าเขาไม่มีน้ำยาแล้วเราไปอ่านดูนะฮะผมอ่านอย่างนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คืออะไรผมคิดว่า
การรับรู้สมดุลของหน้าเปลี่ยนไปแล้วการเคลื่อนไหวของพันธมิตรเขาก็รู้ตัวอยู่ว่าดิ้นบนหรือสู้บนความคิดเรื่องการรักษาดุลยภาพแบบเดิมเป็นไปไม่ได้ผมคิดว่าการรับรู้ดุลยภาพแบบใหม่กำลังเกิดขึ้นการเมืองประชาธิปไตยที่ต้องมีการเลือกตั้งผมเชื่อว่ามันจะเดินหน้าผมเชื่อว่าไม่มีรัฐประหารวงเล็บผมก็เคยเชื่ออย่างนี้ตอนปี 3-4 3-5 นะแล้วมันก็มีการสร้างดุลยภาพแบบใหม่ผมคิดว่ากำลังจะเกิดขึ้นพรรคการเมืองจะกลายเป็นฐานที่สำคัญถ้าประชาธิปัตย์ปรับตัวไม่ได้ผมเชื่อว่ามันต้องมีพรรคอื่นหรืออย่างน้อยที่สุดผมคิดว่าการต่อรองในระดับล่างบนความเปลี่ยนแปลงของกลุ่มจัดตั้งทางสังคมมันจะมีส่วนกดดันพรรคการเมืองมากขึ้นผมคิดว่าทั้งหมดคือจังหวะของความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่คงจะต้องเปลี่ยนและผมค่อนข้างมองโลกในแง่ดีนะครับผมคิดว่าเรากำลังก้าวไปสู่ที่อนาคตที่จะดีมากขึ้นกระแสของการที่จะผลักดันคนมาสู่การรักษาดุลยภาพอย่างเดิมคงจะหมดพลังลงไปขอบคุณมากครับขณะที่อาจารย์ธรรมนัสพูดถึงการจับมือเป็นพันธมิตรกันของกลุ่มพลังที่ต้านประชาธิปไตยในประเทศไทยอาจารย์อัธจักรกำลังชี้เห็นว่ากำลังจะมีการเลิกจับมือกันผมคิดว่าทั้งสองท่านได้เสนอประเด็นที่หลายเรื่องผมคิดว่าชวนทะเลาะซึ่งกันและกันนะครับเพราะนั้นก็แตกคือเนื่องจากเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับจะไม่ได้ถามนะครับ